ร้ายไหมไม่ร้ายไม่ร้ายอะไรที่บอกว่าตัวละครนี้ไม่ร้ายคำพูดก็เหมือนกับว่าไม่ได้แย่อะเช่นซีนไหนที่เป็นซีนที่แบบบอกเลยว่าเอาที่รู้สึกไม่ต้องเปิดแล้วลูกอ๋อใช่ค่ะที่รู้สึกว่าแบบเอ้ยเขาก็เป็นคนดีนะเนี่ยก็เหมือนตอนที่คุยกับนิวมาค่ะคุยกับเรียมว่าประมาณว่าแบบจะไปบางกอกจริงเหรออะไรอย่างนั้นค่ะคุยกับเรียมตอนแรกอะที่ก่อนที่เรียมจะไปบางกอกโอเคเรียมแล้วลูกมองตัวเองยังไงคะค่ะก็เป็นผู้หญิงธรรมดาแต่ว่าคือเป็นผู้หญิงที่มีความกตัญญูกับพ่อแม่คือหนูไปบางกอกเพราะอะไรคะไปอะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไรไปทำเหมือนแบบยังไงให้แบบไปอยากแบบพัฒนาตัวเอ้ยให้ชีวิตตัวเองดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยด้วยค่ะแล้วก็แบบตามที่บอกด้วยแล้วก็ที่พ่อแม่บอกด้วยเขาขายหนูไปค่ะก็ขายหนูไปนะหนูจะเอาเงินมาช่วยรักษาพ่อเราสองคนป่วยนะคะเรารู้สึกไงกับตัวละครนี้มั่งก็เหมือนจะน่าสงสารแต่พอไปอยู่บางกอกเขาก็ดูมีความสุขดีครูหนูก็บอกไม่ถูกมันก็ดูเหมือนไปมีความสุขกับสมชายแต่ว่าสักพักก็แบบคิดถึงที่นี่แล้วก็กลับมามันก็น่าสงสารในบางมุมปั๊มเป็นแบบผู้หญิงใจกล้าปากกล้าแล้วก็แบบจะแบบกระดีกระดาตอนอยู่กับพี่บอสอะไรเงี้ยโอเคครับเป็นคนรักจริงมากรักเรียมมากเนี่ยก็รอเรียม รักเรียมมากก็ถ้ามีใครมาหยามเนี่ยครับจะแบบป้าวเลยครับ ตอนแรกเราจะมีถึงขั้นคิดกันว่าเสื้อผ้าเราเป็นยังไงนะ เดี๋ยวฉากเปิดเราจะให้ เด็กผู้ชายถอดเสื้อเพราะมันเป็นสีน้ำน้ำพอหันมาดูอย่าเลยดูไอ้ขวัญอย่าเลยไอ้ขวัญไม่น่าจะถอดเสื้อได้ไงไปขอร้องเถอะครับโอเคลูกปอบอกขอร้องอย่างเดียวเถอะครับไม่ถอดทำอะไรก็ได้ไม่มีลูกไม่มีเขาไม่เห็นสภาพเลยน้ำแข็งครับรู้สึกไงกับตัวละครเครียดเลยรู้สึกออกไหมน่ารำคาญนะคนตัวนึงน่ารำคาญแล้วไงก็มันเมาทั้งเรื่องเลยไม่มีสติเป็นสตังเลยแล้วก็ปากดีอะไรเงี้ยละลานชาวบ้านไปด้วยพูดอะไรไม่มีสาระแบบพูดไม่ให้อะไรมันดีขึ้นพูดอะไรก็มันซ้ำไปอยู่กันให้มันแย่ลงไปเรื่อยเราจะรักตัวละครนี้ได้ไหมรักได้ครับรักได้ยังไงก็ถ้ามันขี้เมาก็รักมันสุเรศใช่ก็นั่นแหละครับมันก็มีความน่ารักในตัวมันตรงไหนบอสครับก็เป็นผู้ชายเงียบๆซื่อๆครับแต่ว่าก็ไม่ถึงกับเงียบขนาดไม่ทำอะไรเลยก็ยังได้นิสัยนักเลงนิดนึงมาจากไอ้ควันล่ะไม่รู้ครับนั่นแหละคิดว่านิดนึงครับนั่นแหละบอสเป็นคนรักบอสลองพูดที่แบบเสียงมันไม่ลงไปเลยขอให้ครูฟังให้ชื่นใจเนี่ยก็คงได้ครับนิสัยมาจากไอ้ขวัญนั่นแหละครูฟังแล้วครูจะหลับครูยิ่งง่วงอยู่นี่พี่ว่าไดนามิกของบอสไปถึงไดนามิกเรื่องเสียงพี่ว่าฝึกจากพูดก่อนเลยใช่ตอนนี้บอสก็พูดเรียบมากแล้วมันส่งไปถึงการร้องเพลงมันเลยเรียบตามมีวันนึงครูดูที่บ้านอ่ะดูบอสพูดอ่ะปากบอสแค่แบบเนี้ยเหมือนแบบนักผีตอนเด็กๆใครเคยดูมั้งที่แบบหัวกะโหลกที่มันงับอีกแล้วตักๆๆๆรู้แล้วแบบพอปากไม่เบนเป็นงงจะรู้อะไรขนาดนั้นรู้อ๋อเสียงพาเลยกันเปี้ยเลยไม่รู้เลยใช่ถ้าปากบอสงับเงี้ยงๆๆๆลึกเราไม่พูดจบอย่างสมมติอ่ะประโยคเงี้ยบอสจะพูดเงี้ยไอ้หนุ่มลูกทุ่งลูกชายผู้ใหญ่บ้านรักเดียวใจเดียวใจกล้าบ้าเวียนในนักเรียนใหญ่หางทุ่งวังกาปิเนี่ยบอยจะพูดแบบเนี้ยแล้วเสียงมันก็จมแล้วปากบอยมันขยับแบบมันไม่เต็มคำอ่ะมันมันยาเข้าใจป่ะแต่ถ้าเกิดบอยฝึกอ่ะบอยฝึกในการพูดกับครูพูดกับใครก็ตามอ่ะพูดให้เสียงมันออกเต็มคำอย่าขี้เกียจขยับปากอ่ะครับนั่นก็เบอร์ใหญ่ใช่ไหมเข้าใจครับครับครับรอเลยอ่ะไหนเล่าเรื่องแสนมาสิจ๊ะครับก็แสนก็เป็นคนเงียบๆซื่อๆครับไม่ค่อยสนใจเรื่องผู้หญิงหรอ
ที่เขาบอกมาแล้วก็ไม่ถึงกับเป็นคนเงียบมากก็เวลาแสเอ้ยขวัญให้ลุยก็ลุยได้ครับไม่ถึงกับขนาดว่าซื่อๆไม่ทำอะไรเลยก็คือมีใจนักเลงมันมีใจนักเลงของมันอยู่แต่ว่ามันเป็นคนไม่หาเรื่องใครแล้วก็ไม่ประสิทธิ์ไม่ประสิทธิ์ภาษาเรื่องผู้หญิงถ้าเทียบกับขวัญแล้วสู้ไม่ได้อ่ะขวัญมันสีกว่าหลีกว่าครับนะคะบอสพูดอย่างเมื่อกี้ไว้นะดีนะใช่ตลอดทั้งวีคเลยนะน่าฟังตลอดไปเลยดีกว่าครับฉันว่าผมฝั่งขวาของบอสวันนึงมันจะต้องแหว่งจากการที่ทุกครั้งที่มีเอ็นพูดร้องไห้ชมแบบเฮ้ยบอสเต้นดีกว่านั้นที่เต้นลองสิจ้าบอสน่ารักมากเฮ้ยฉันสงสารสมองซีขวาเหมือนกันต้อนโลกครับเป็นคนขี้ขาดห่วยครับขี้ขลาดขี้ขาดนั่นน้ำกินน้ำเยอะก็ดีแล้วที่มันขาดดีกว่ามันไม่ขาดดีแล้วดีแล้วคิดอะไรคิดขาดมันผักในเห็นไหมเห็นไหมต้นเห็นไหมต้นความหมายเปลี่ยนนะคิดขาดนั่นน้ำให้กินน้ำเยอะๆหน่อยจะสวยขึ้นขี้ขลาดครับไม่รู้จริงอะไรขี้ขลาดแบบต้นว่ามันคงอยากแบบรอบทำร้ายไอ้ขวัญแหละตอนที่โดนต่อยแบบทั้งขัดจังหวะด้วยแต่ว่ามันก็ขี้ขลาดแบบไม่กล้าไปทำอะไรเขาอะไรอย่างเงี้ยก็มีความเป็นสุภาพบุรุษมีตังค์ใช้นะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ารู้สึกอย่างเงี้ยครับจะรักมันได้ไหมตัวละครนี้ได้ครับได้โอเคไปรู้สึกไม่เป็นพระเอกเลยโดนต่อยโดนแล้วแพ้ด้วยนะแล้ววิ่งจะรักเขาทำง่ายๆลูกคือเห็นใจเขาอันดับแรกเข้าใจก่อนทำไมเขาถึงเป็นแบบนี้แล้วเห็นใจเขาแล้วเราถึงจะรักตัวละคร Dan เป็นคนสุภาพแบบโหแล้วก็แบบเฉื่อยอ่ะแบบช้าๆอะไรเงี้ยแบบนี้แล้วก็แบบโรแมนติกแบบเน่าๆเอาเพชรมาอะไรห่อปิดตาอย่างเงี้ยโอ้เห็นแล้วเครียดอ่ะโหดูรักมันเขียนตัวเองเต็มไปหมดเลยเนี่ยดูนิ้วเท้ามันเป็นคนได้เขียนกางเกงมันเขียนกางเกงยีนหลายตัวมากฉันเห็นแล้วหรอไม่ใช่แค่ตัวแรกอ่ะกูก็ถามคำถามเดียวกันนี่จะรักแล้วจะรักตัวละครได้ยังไงก็ต้องรักยังไงมันยังไงมันจะทำยังไงจะเป็นทำยังไงถึงจะรักเขาได้ไม่รู้ว่าก็ท่องบทไปแล้วพยายามคิดไปมันได้เองโหเป็นอย่างเงี้ยอะไรชีวิตนะขอบคุณนะพี่ที่สอนพี่ก็รู้การใช้ชีวิตของตัวพี่เท่าไหร่น้องเอ้คือเขาเป็นคนสุภาพเป็นต้องการรสชาติสีสันในตัวละครมากใช่เพราะพวกใจรักการแสดงต้องการบทที่มันแบบหรูหราเข้าใจแต่บทนี้มันหรูหราในตัวของมันเองถ้าเราใส่มิติไปให้มันนะคะโดยที่เราอย่าไปมองมันว่ามันเป็นเรียบๆน่าเบื่อเขามีความน่ารักอะไรของเขาก็มีอยู่ในตัวละครนี้แล้วพี่ว่าสุภาพไม่ได้แปลว่าเฉยนะคือมันไม่ได้แปลว่าจะต้องเป็นคนแบบช้าๆเฉยๆไม่ใช่แล้วก็จริงๆพี่ว่าบทอย่างเนี้ยในบ้านเนี้ยเนี่ยบทเรื่องแผลเก่าเนี่ยพี่ว่าออกไปข้างนอกโอกาสได้เจอยากมากใช่ทำมันแบบสุดๆกับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวข้างนอกรับรองเบนจะเจอบทแบบเป็นเบนอะบ้าทะลุฟ้าอะไรเงี้ยทุกคนจะเจอแบบมันจะมาหาเราง่ายมากเพราะว่าทุกคนจะหาอะไรที่มันแบบใกล้เคียงเรามาให้เราอะไรเงี้ยแล้วว่าเนี้ยเล่นยากด้วยนะสำหรับเบนเราอะหลังจากเนี่ยท้าทายเป็นเล่นยากอะยากกว่าที่จะเล่นบ้าๆบอๆเป็นเนี่ยจริงๆมาก คือพี่ว่าวีคเนี้ยที่มันยากอะอย่างแรกเลยคือบทมันอาจจะสั้นลงนะแต่ว่าแล้วก็แบบไม่ได้แบบมาเกาะกลุ่มกันตลอดเวลาแต่สิ่งที่มันยากคือมันเป็นคำที่ภาษาที่เราไม่คุ้นเคยแล้วบางทีผิดนิดนึงความหมายเปลี่ยนต้องใช้สำเนียงแบบเช่นอนุโลมได้บางคำบางคำอนุโลมค่ะอย่างที่บอกอาฉันเนี่ยมันสะดุดหูคนดูเกินไปนะอย่างไรอย่างไรหรืออย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดแต่จริงๆถ้าเราสามารถพูดให้มันเป็นเรื่องปกติได้เช่นแบบอย่างไรล่ะอย่างเงี้ยเราก็สามารถพูดได้แต่ถ้าเกิดสมมติว่ามันไม่เข้าปากเราจริงๆอันนี้อนุโลมแล้วก็เรียมเอ๋ยนะขอเป็นเอ๋ยไม่เอาเอ๋ยเรียมเอ๋ยอย่างเงี้ยมันดูเป็นแต่มันคำสุดท้ายที่พูดว่าเรียมเอ๋ยที่เหมือนรำพึงรำพันเดี๋ยวว่ากันมันมีคำที่ให้อนุญาตให้เอ๋ยแต่ที่เหลือเป็นแบบเรียมเอ๋ยไอเรียมเอ๋ยอย่างเงี้ยเรียมเอ๋ย
ไอเรียมเอ้ยไอเรียมเองทิ้งข้าไปนู่นนี่ว่าไปพี่ว่าอันนึงที่ซีเรียสมากๆเลยมากกว่าคำต้องเป๊ะเนี่ยคือต้องพูดชัดถ้อยชัดคำและรอเรือรอลิงคือหนึ่งคือกับเพลงด้วยอ่ะเพลงลูกทุ่งมันเป็นเพลงประเภทที่เราต้องชัดอ่ะคำต้องชัดรอเรือรอลิงต้องชัดไดอะล็อกบทภาษาแบบเก่าๆแบบนี้ก็ต้องพูดชัดคือพอเราไปพูดรัวๆช้าๆหรือติดพันกันเป็นโมโนโทนเนี่ยมันเป็นภาษายุคนี้สำเนียงยุคนี้แล้วก็เมื่อกี้เราซีเรียสกับเรื่องของรอเรือรอลิงด้วยนะพวกกล้ำทั้งหลายกลับเนี้ยแบบกลับกลับนะคะของต้นก็มีรอลิงเหมือนกันของเกรฟรอลิงปังบางทีก็หลุดรอลิงนะคะนิวต้อง energy เพิ่มนะคะอย่างตอนเล่นเนี่ยอย่างตอนอ่านบทกันอย่างเงี้ยครูอยากเห็นภาพแต่ครูไม่เห็นภาพของนิวเลยครูเห็นภาพของปังคร่าวๆแล้วครูเห็นถ้าเกรฟไม่อ่านติดขัดๆก็อาจจะพอเห็นขึ้นได้บ้างแต่ก็ยังไม่ชัดแต่นิวเนี่ยชัดน้อยที่สุดนะผู้ชายเขายังอ่านเต็มกันเลยนะโอเคแล้วเพลงที่น้องเดี๋ยวจะบอกอีกทีว่ามันจะเข้าตรงไหนแต่ละคนมีวิธีเดี๋ยวเราจะบอกอีกทีว่ามันเข้าตรงไหนโอเคโอเคเด็กๆเอาของเคลียร์เข้าหลบๆไปเข้าห้องน้ำเข้าห้องน้ำแป๊บนึงเข้าห้องน้ำแป๊บนึงพี่เหรอช่วยวันนี้เจ๊บทอ่ะไม่ไปไหนเนี่ยที่นี่บทน้อย